สวัสดีค่ะวันนี้เมนูน้ำหวานนะคะก็จะเป็นชามะนาวค่ะวิธีการทำชามะนาวแบบง่ายๆนะคะก็ใช้ชาส้มค่ะหรือว่าชาตามือก็ได้ค่ะหรือยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยค่ะอันนี้ค่ะเป็นผงๆแบบนี้นะคะมีมะนาวค่ะมะนาวสดหั่นเป็นแว่นๆไว้ก่อนนะคะน้ำแข็งค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะมีเกลือป่นเล็กน้อยแต่อันนี้ใส่กระปุกไอเบสฟู้ดไว้นะคะไม่ต้องตกใจว่าใส่เบสฟู้ดด้วยหรอเป็นเกลือป่นค่ะมีที่กรองชาค่ะสำหรับที่ใช้ในบ้านอยู่แล้วค่ะไม่ต้องใช้เป็นถุงเนาะขี้เกียจตักเพราะเราก็ไม่ได้ทำบ่อยๆขนาดนั้นนานๆทำทีก็ใช้เป็นกระดาษกรองกาแฟแบบนี้ก็ได้ค่ะเอามากรองชาก็ได้ค่ะแล้วก็น้ำเย็นจัดค่ะนะคะแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเราเริ่มทำไปเลยดีกว่านะคะเริ่มจากค่ะเริ่มจากเอาชาเนี่ยค่ะใส่ลงไปในที่กองชาค่ะอันนี้เราทำประมาณ2แก้วนะคะความเข้มก็ตามชอบไปเลยค่ะสัก4ช้อนชาละกันนะคะคุณภูมิขออีกสักนิดนึงละกันชอบแบบให้มันออกรสชาเยอะๆค่ะเห็นไหมเนาะเคาะนิดนึงค่ะแล้วก็ลืมบอกเมื่อกี้ค่ะน้ำร้อนนะคะที่จะแบบลวกชาค่อยๆใส่ลงไปนี่ค่ะสีส้มก็จะเริ่มมองเห็นไหมคะจะเริ่มเห็นเป็นสีส้มๆค่อยๆให้เขาหยดลงไปนะคะใช้น้ำร้อนนะคะเราใช้น้ำร้อนทำให้ชาน้ำชาออกมาค่ะแล้วก็จะใส่น้ำตาลเพื่อละลายน้ำตาลทีนึงค่ะไม่ได้ใส่น้ำเชื่อมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจืดเกินไปก็ให้ได้น้ำปริมาณตามต้องการเลยนะคะน่าจะอีกสักนิดนึงก็เตรียมน้ำตาลทรายได้เลยค่ะเนี่ยจะได้น้ำชาสีส้มๆแบบนี้เลยค่ะเข้มๆแบบนี้ให้เขาหยดให้หมดก่อนนะคะใช้วิธีการบีบก็ได้ค่ะจะได้เร็วๆจริงๆยังได้อีกสัก 2-3 แก้วนะคะเพราะว่าชายังเข้มอยู่เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะความหวานก็อยู่ที่ประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อแก้วค่ะช้อนครึ่งค่ะหรือแล้วแต่ชอบนะคะอันนี้เรากะเอานะคะก็น่าจะประมาณนี้ค่ะเกลือป่นเล็กน้อยค่ะนิดเดียวค่ะถ้าใครชอบหวานอีกหวานๆเปรี้ยวๆก็เติมอีกนะคะอันนี้เราขออีกสัก2ช้อนชาละกันค่ะชอบหวานมันต้องลดจัดนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องใส่ในน้ำแข็งเขาก็จะละลายบีบนะคะอันนี้ก็คนโอเคจากนั้นก็จะเติมดูให้น้ำตาลละลายให้หมดก่อนนะคะแล้วก็เติมน้ำเย็นจัดลงไปค่ะเพื่อที่จะลดความเย็นของน้ำร้อนที่เราใส่ลงไปอะค่ะโอเคประมาณนี้แล้วก็บีบมะนาวได้เลยค่ะทีนี้ความเปรี้ยวก็ตามชอบได้เลยอันนี้เราจะทั้งใส่2ลูกนะคะมะนาวที่เราหั่นไว้
สองลูกก็เท่ากับลูกละแก้วค่ะคั้นสดๆแบบนี้ค่ะล้างมือก่อนนะคะค่อยมาบีบเดี๋ยวจะเค็มทำไปล้างมือเรียบร้อยค่ะคนนิดนึงก็ชิมดูให้ได้รสเปรี้ยวหวานตามต้องการแล้วก็ค่อยเทใส่แก้วนะคะโอเคแล้วค่ะเปรี้ยวหวานกำลังดีค่ะแก้วที่เราเตรียมไว้เทใส่แก้วปึ๊บเราจะแม่นขนาดนี้หลอดกาแฟเรียบร้อยค่ะปักหลอดนี่ก็ความสวยงามอันนี้ได้อีกนิดหนึ่งเก็บนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะชามะนาวค่ะง่ายๆบ้านๆค่ะลองทำทานดูนะคะไม่ยากเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ